จะทันสมัยขนาดไหนก็ตามจะไปคิดถึงความก้าวหน้าขนาดไหนก็ตามจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติได้กฎธรรมชาติเขามีอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นของธรรมดาเราจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีความดับไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้การศึกษาทางโลกศึกษาไปเถอะมันเปลี่ยนแปลงจะพัฒนาไปยังไงก็ตามจะก้าวหน้าขนาดไหนก็ตามมันไอ้ที่สิ้นสุดมันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นอาฐานะมันไม่อยู่ในฐานะที่จะสิ้นสุดได้ท่านบอกอจินไตยถ้ามุ่งเน้นแค่จะเอาให้มันจบเนี่ยไปถึงที่สุดจะเป็นบ้าตายก่อนนะอาฐานะมันไม่อยู่ในฐานะที่จะจบได้แต่มนุษย์เราก็พยายามดิ้นรนทะเยอทะยานไปเรื่อยโดยลืมดูตัวของตัวเองมองไปแต่ข้างหน้าไอ้นี่น่าคิดน่าพิจารณาในสมัยพุทธกาลก็มีภิกษุบวชมาใหม่พอบวชมาใหม่ก็มามีคำถามมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าไอ้มนุษย์เรานี่ข้าพเจ้าเกิดมาจากไหนเกิดมาจากไหนแล้วก็จะไปไหนตายไปไหนปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเฉลยพอพระพุทธเจ้าไม่ทรงเฉลยถามสามครั้งแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงเฉลยพระใหม่นั้นก็เลยบอกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าหาพระพุทธเจ้าไม่ทรงเฉลยให้ข้าพเจ้าหายโศกอันนี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะสึกเสียเพราะไม่เห็นว่าประโยชน์ในการอยู่เพราะบวชเข้ามาแล้วจะไม่มีความสามารถที่จะรู้ว่าเกิดเนี่ยเกิดมาจากไหนความเป็นมาจากไหนพอที่สุดพระพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุเราไม่ได้รับปากกับเธอว่าเมื่อเธอบวชเข้ามาในพระศาสนาแล้วเราจะเฉลยปัญหานี้แก่เธอเพราะฉะนั้นถ้าหากเธอไม่มีความยินดีอยู่ในพระศาสนานี้เธอจะสึกหาลาเพศไปนั่นก็คือเรื่องของเธอดูก่อนภิกษุสมมุติว่ามีลูกศรที่ยิงมาปักหลังของเธอจะงัวแต่ไปสืบสาวเราเรื่องว่าลูกศรที่ปักหลังข้าพเจ้านี้ทำด้วยอะไรและใครเป็นผู้ยิงมาจากทิศไหนหรือเธอจะรีบไปหาหมอมาถอนลูกศร นี้เสียเล่าพิสูจน์บอกโอ้ข้าพเจ้าก็ต้องรีบไปหาหมอมาถอนลูกศร นี้ออกจากร่างกายข้าพเจ้าเพราะมันความตายจะอยู่ในช่วงข้างหน้านี้แล้วพระพุทธเจ้าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็เมื่อชีวิตของเธอมีแต่ทุกข์ไล่ต้อนเธอมาทุกข์ไล่ต้อนเธอมาทุกลมหายใจเข้าออกความตายก็อยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกแล้วเธอจะงัวแต่มาสืบสาวเราเรื่องว่าเธอจะมาจากไหนไปไหนมาเรื่อยๆแล้วสืบสาวเราเรื่องไปอย่างนั้นหรือเธอจะรีบมาชำระจิตใจของเธอให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เล่าก็เมื่อกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันปักหลังเธอเป็นลูกศรปักหลังเธออยู่พิสูจน์พอได้ฟังอย่างนั้นก็ลงใจก็ประพฤติปฏิบัติทุ่มเทลงไปในการพิจารณาถึงกองทุกข์พิจารณาถึงความเป็นไปของตนเองอนิจจังทุกขังหน้าตาหัวที่สุดพิสูจน์ใหม่นั่นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่เห็นไหมถ้างัวแต่สืบสาวเราเรื่องไปเรื่อยๆมันเหมือนเกาไม่ถูกที่คันมันคันอยู่ที่ศีรษะแต่ไปเกานู่นเกานี่ยุ่งเยอะวุ่นวายไปเป็นลิงอยู่ไม่สุขลุกดิกไปจิตใจดวงนี้มันก็ลุกดิกไปยิ่งกว่าลิงซะอีกแต่สิ่งที่มันคาดอยู่ที่ใจนี่มันไม่ดูกันเพราะนั้นเรื่องราวในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่มีมากมายไก่กองออกไปเนี่ยแต่ต้นเขาจริงๆแล้วมันล้วนแต่ออกมาจากใจดวงนี้แหละปัญหามันอยู่ที่ใจดวงนี้แต่โดยส่วนมากแล้วก็มักจะไปให้ความสำคัญออกไปข้างนอกนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่ทั้งนี่ตัวตนเองก็ไม่ปรารถนาไม่ต้องการทุกข์แต่มีแต่ค้นคว้าศึกษาหาเรื่องหาราวออกไปข้างนอกเรื่อยไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดทั้งที่จิตใจก็อยู่กับเรามาตั้งแต่วันเกิด
แต่ทั้งๆอยู่ด้วยกันแต่ไม่มองไม่เห็นสักทีหนึ่งก็เพราะไม่มองเข้ามาไม่น้อมเข้ามาไม่น้อมเข้ามาตราบใดที่ยังไม่รู้จักน้อมเข้ามามีแต่ส่งออกไปข้างนอกมันก็ห่างตัวตนห่างธรรมะไปเรื่อยๆห่างความพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆออกไปเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่เข้าไปถึงธรรมะได้โอปนิโกน้อมเข้ามาน้อมขึ้นมาที่จิตดวงนี้แหละเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่จิตดวงนี้เนี่ยออกไปจากจิตดวงนี้ตัวเดียวเนี่ยออกไปจากจิตดวงที่มีอวิชชาครอบงำไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะควรการชำระควรจะการแก้ไขมาแก้ไขมาชำระสิ่งที่ครอบงำจิตดวงนี้ออกไปเสียก็คืออวิชชาเนี่ยแหละอวิชชามันครอบงำจิตดวงนี้มากี่ภพกี่ชาติแล้วมันก็เลยหลงยินดีพอใจอยู่ในกำแพงของวัฏฏะอยู่ในกรงขังของวัฏฏะวัฏฏะความการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่เคยได้ออกนอกวัฏฏะเลยเหมือนกับอยู่ในคุกในตารางเนี่ยมันวนเวียนอยู่แต่ในคุกในตารางของวัฏฏะอันนี้แหละวนอยู่ในคุกในตารางมันก็เลยไม่มีโอกาสเห็นโลกนอกคุกนอกตารางว่ามันมีความวิเศษมันมีความน่าตื่นเต้นน่าเพลิดเพลินขนาดไหนตนเองเกิดอยู่ในคุกแล้วก็อยู่ในคุกแล้วก็ตายในคุกเห็นแต่รอบกำแพงคุกนี่แหละเห็นแต่รอบการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตรงนี้ไม่เห็นโลกนอกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นยังไงแต่ผู้ที่ท่านออกไปแล้วเนี่ยท่านเห็นความวิเศษของโลกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเวิ้งเป็นอวกาศไปเลยมันมีความวิเศษมีความน่าอัศจรรย์ขนาดไหนบุคคลผู้นั้นก็คือผู้ที่เจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นเองและหลังจากพระพุทธเจ้าออกไปโลกนอกวัฏฏะคือนอกการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเห็นความวิเศษทั้งหลายเหล่านั้นเสวยในความวิเศษทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เพียงเสวยแต่พระองค์ได้นำวิธีการและนำความจริงทั้งหลายเหล่านั้นมาเปิดเผยมาบอกกล่าวบุคคลที่เชื่อมั่นศรัทธาในการบอกกล่าวของพระพุทธเจ้าก็น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติถึงที่สุดบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถออกจากกองขังของวัฏฏะออกนอกคุกนอกตารางไปได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้เห็นเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งเรากราบไหว้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาตลอดถึงทุกวันนี้ว่าสังฆังสนังคัจฉามินี่มีมาตลอดเลยนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่ว่ายุคไหนสักการสมัยใดก็ตามถ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วล้วนแต่สามารถเจาะกำแพงคุกออกไปได้ทั้งนั้นแหละแต่นี่แหละแม้จะตั้งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศก้องสอนโลกอยู่อย่างชัดแจ้งแจ่มแจ้งทุกส่วนทุกไม่มีปิดบังเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ก็แปลกใจว่าชาวพุทธเราก็ยังยินดีพอใจอยู่ในกรงขังของวัฏฏะนี่ไม่คิดหาหนทางออกเลยมองอยู่แต่แค่ในวัฏฏะนี้คือคาดหมายออกไปแต่ข้างนอกนู่นข้างนอกนี่ไม่มองย้อนกลับมาอยู่หัวจิตหัวใจของตนเองกองขังมันขังจิตขังใจดวงนี้อยู่นี่แหละพากันตื่นตัวขึ้นมาการเวียนว่ายตายเกิดจะเกิดในภพไหนชาติไหนก็ตามจะไปเกิดเป็นเทวดาอินพรหมยมยักษ์ที่ไหนก็ตามตราบใดที่มันมียังมีอนิจจังทุกขังหน้าตาอยู่มันก็จมอยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นแหละจะไปเกิดที่ไหนมันก็ทุกข์เกิดเป็นเทวดามันก็ทุกข์ถ้ามันยังมีการเกิดมีการตายอยู่มันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเห็นไหมล่ะเราอย่าไปเข้าใจนะว่าฉันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันทุกข์เหลือเกินถ้าเราพ้นไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วจะพ้นจากกองทุกข์มันพ้นจากความทุกข์แบบมนุษย์แล้วมันก็ทุกข์แบบเทวดาคือมันทุกข์ทั้งนั้นแหละเพียงแค่มันทุกข์คนละแบบมันทุกข์อาจจะละเอียดอาจจะหยาบแตกต่างกันแต่รวมก็คือทุกข์ทั้งนั้นแหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะความพ้นทุกข์มีเส้นทางเดียวเท่านั้นแหละออกไปจากนอกโลกอันนี้ออกไปจากโลกนอกคุกนอกตารางอันนี้
นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าออกไปแล้วออกจากคุกจากตารางแล้วตารางที่มันขังดวงจิตดวงใจนี้ให้ไม่สามารถออกไปจากคุกการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ได้เอาสิวิธีการที่ท่านจะปลดเปื้องให้ตัวเองออกนอกคุกนอกตารางนี้ก็มีอยู่ทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี่ให้หนักแน่นมั่นคงลงไปในข้อปฏิบัตินี้แหละอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามข้อปฏิบัติส่วนใดส่วนหนึ่งล้วนแต่ให้ความสำคัญทั้งนั้นแหละเรามาพิจารณาดูว่ามีความสำคัญขนาดไหนชีวิตของพวกเราเกิดมาเราอยู่คนเดียวได้ไหมเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเราต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะแต่การอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะพวกเราก็อยู่รวมกันล้วนแต่ปุถุชนทั้งนั้นเนี่ยปุถุชนคนมีกิเลสถ้าคนไม่มีกิเลสอยู่รวมกันมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามเขาก็อยู่เป็นปกติไม่มีอะไรปีนเกลียวไม่มีอะไรเบียดเบียนไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันอย่างแน่นอนแหละถ้าพระอริยเจ้าจะอยู่กันมากเนี่ยขนาดไหนก็ตามถ้าทั้งโลกนี้เนี่ยมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นมีแต่พระอริยเจ้าทั้งนั้นคนทั้งโลกนี้เป็นพระอริยเจ้าหมดจะไม่มีอะไรปีนเกลียวกันเลยแม้แต่นิดเดียวจะไม่มีอะไรกระทบกระเทือนไม่มีอะไรเศร้าหมองกันเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวนะท่านอยู่เป็นปกติของท่านอย่างเบิกบานอบอุ่นผ่องใสอยู่ตลอดแต่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยมนุษย์ปุถุชนมันมีกิเลสอยู่ความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิที่มันอยู่ฝังรากอยู่ภายในจิตในใจเนี่ยพอการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันยันอยู่ร่วมกันก็ต้องกระทบกันทางตาหูจมูกลิ้นกายมาด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของบุคคลผู้นั้นสิ่งนั้นเนี่ยไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เข้ามากระทบกับจิตใจตรงนี้พอกระทบกับจิตใจตรงนี้มันก็ไหลเข้าไปสัมผัสกับกิเลสนั่นแล้วกิเลสที่มันฝังรากอยู่ภายในจิตในใจถ้ามันเข้าไปกระทบกิเลสความโกรธมันก็ฟุ้งขึ้นมากระจายเข้ามามันก็ล้นออกมาล้นขอบล้นเขตออกมาคือล้นออกมาจากจิตมันก็นำกายวาจาของตัวเองไปเป็นเครื่องมือของมันแต่ความโกรธมันล้นออกมามันก็นำกายวาจาเราไปเป็นเครื่องมือในทางด่ามันทางฆ่ามันทางตีมันแล้วคิดอยู่ดูที่ว่าอยู่ร่วมกันมีความอบอุ่นมีความร่มเย็นไหมเมื่อมีการด่ามีการฆ่ามีการตีกันอยู่มันก็เกิดการปีนเกลียวเกิดการขบกันอยู่ตลอดผลที่สุดก็มีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความขุ่นมัวมีแต่ความวิตกมีแต่ความกังวลมีแต่ความระแวงก็มีอย่างนี้อยู่ในสังคมเราอยู่ในผู้คนแล้วมันจะหาความอบอุ่นหาความสุขไปได้อย่างไรมันไม่ได้หรอกถ้าอยู่ด้วยกันยังไม่มีความสุขความอบอุ่นมีแต่ความวิตกกังวลมีแต่ความระแวงมีแต่ความยำเกรงต่างๆทั้งหลายมาครอบงำอยู่จะไปแสวงหาความเจริญก้าวหน้าหาความสุขไปข้างหน้าอีกไม่ว่าจะทางธรรมหรือทางโลกมันก้าวไปไม่รอดหรอกเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยความเป็นมนุษย์ปุถุชนเราเนี่ยเราจึงจะต้องกำกับกิเลสของเราไว้ต้องมีขันติความอดทนอดกั้นต่อกิเลสไว้นี่แหละความอดกั้นของเราเองเนี่ยอดกั้นต่อกิเลสควบคุมกิเลสมันอยู่ในขอบในเขตไม่ปล่อยมันล้นขอบล้นเขตออกมาเนี่ยเพียงเท่านี้พวกเราเป็นคนมีศีลอย่างสมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าจะศีลกี่ข้อนะศีล5ก็บริสุทธิ์ศีล10ก็บริสุทธิ์ศีล8ก็บริสุทธิ์ศีล227ก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดเพราะมีความอดกั้นต่อกิเลสตัวเดียวได้เท่านั้นแหละอดกั้นต่อกิเลสความโกรธความโกรธมันอยู่ในขอบในเขตศีล1ข้อ1แล้วก็บริสุทธิ์ควบคุมกิเลสความโลภไว้ได้อยู่ในขอบเขตศีลข้อที่2เราก็บริสุทธิ์ควบคุมราคะมันอยู่ในขอบในเขตได้ศีลข้อที่3ก็เราก็บริสุทธิ์เห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรืออดกั้นต่อกิเลสของพวกเราเท่านั้นนี่มันก็เมื่อเราอดกั้นได้แล้วศีลมันบริสุทธิ์อยู่ด้วยกันมากน้อยขนาดไหนก็ร่มเย็นเบิกบานผ่องใสไม่มีปริโภทความกังวลในการอยู่ร่วมกันเลยเราจะมาหาความเจริญมาปฏิบัติหาความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปก็มุ่งเน้นเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราเลยใจที่มันปล่อยปะละเลยไม่มีแต่ปรุงแต่ง
วิ่งวุ่นไปกับความนึกคิดปรุงแต่งก็โกยเอาแต่อารมณ์เรื่องราวเข้ามาแผ่เผาครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดคนเราเนี่ยมันมีความทุกข์เพราะไปแบกเอาไอ้อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นน่ะถ้าจิตไม่ออกไปแบกไม่ไปโกยมันเข้ามาเนี่ยจิตอยู่เฉพาะจิตมาพิจารณาดูมันจะมีอะไรเป็นทุกข์มันไม่มีอะไรเลยเหมือนเสื้อผ้าของพวกเราเนี่ยแหละเสื้อผ้าถ้าไม่มีอะไรภายนอกมาปะปนเลยมันจะสกปรกไปได้อย่างไรล่ะไอ้เสื้อผ้าที่มันสกปรกเพราะมันไม่มีแต่สิ่งอะไรๆรอบเสื้อผ้าเนี่ยเข้ามาปะปนในเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันก็เลยสกปรกก็เมื่อมันสกปรกแล้วเราต้องการให้มันสะอาดจะไปขวนขวายแสวงหาความสะอาดที่ไหนมาใส่เสื้อผ้าหาก็มาใส่เถอะใส่มันก็เสื้อผ้ามีแต่ความรกรุงรังมากยิ่งขึ้นไปเนี่ยชำระความสกปรกออกไปสิความชำระสิ่งที่แปลกปลอมปะปนเข้ามาให้มันจางไปหลุดออกไปพอสิ่งที่เข้ามาปะปนอยู่ในเสื้อผ้าของเราที่ว่ามันสกปรกถูกชำระออกไปหมดเหลือเฉพาะตัวเสื้อผ้าเองนั่นแหละสะอาดอย่างแท้จริงเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาความสะอาดมาใส่เลยเนี่ยใช่ไหมจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าจิตอยู่เฉพาะจิตเองล้วนๆมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์แต่ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะจิตเนี่ยมันไปฟ้านเอาเข้ามาฟ้านมาด้วยอำนาจแห่งโมหะความลุ่มหลงความลุ่มหลงที่เสกสรรปั้นแต่งว่าสิ่งที่ตัวเองฟ้านเข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือเป็นสิ่งที่น่ายินร้ายไปให้ความหมายว่ายินดีหรือยินร้ายแต่เป็นสิ่งที่น่ายินร้ายก็กุ้มอกกุ้มใจครับแค้นใจฟุ้งซ่านหงุดหงิดก็เกิดการผลักเกิดการดันต้องการให้มันหลุดออกไปต้องการให้หมดออกไปเกิดปีแต่ความดิ้นรนภายในจิตในใจล้นออกมาภายนอกก็ไปด่าไปฆ่าไปตีไปอะไรก็เลยมีแต่เพิ่มความรุงรังขึ้นมาเข้ามาครอบงำจิตใจของตัวเองหนักเข้าไปอีกถ้าสิ่งที่เข้ามาครอบงำได้รับการสมมติว่ามันเป็นสิ่งที่น่ายินดีก็เกิดเป็นความต้องการมาหวงแหนความหวงแหนก็เหมือนก็เกิดเป็นความกังวลว่ามันจะหลุดไปคนอื่นก็จะมาแย่งเอาไปเกิดความหวงแหนเกิดความกังวลพอมันหลุดออกไปแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์ความโศกเข้ามาครอบงำอีกเพราะนั้นไม่ว่าสิ่งใดที่จิตมันไปโกยเอาเข้ามาเนี่ยจะเสกสรรปั้นแต่งว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายมันก็ล้วนแต่กองทุกข์ทั้งนั้นแหละเข้ามาครอบงำจิตแล้วมันจะทุกข์ทั้งนั้นแหละแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะเราจะไปหาสุขที่ไหนมาใส่ไม่ต้องเพียงแค่ชำระทุกที่มันครอบงำจิตใจของเราหลุดออกไปเนี่ยเราจะไปชำระมันได้ยังไงทุกตัวมันเป็นตัวผลก็ต้องชำระตัวต้นเหตุเป็นคือตัวสมุทัยตัวสมุทัยเหตุได้เกิดทุกที่มันไปโกยเข้ามาโกยเข้ามาแต่ตัวไปโกยเข้ามาหลุดออกไปไม่มีใครไปโกยเข้ามามันจะทุกไปได้อย่างไรเอาตัวไหนเป็นตัวสมุทัยนั่นแหละแต่ว่าเสยยะทีดังมีอะไรบ้างมีอะไรเล่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเห็นไหมนั่นแหละความดิ้นรนที่เยอะที่ยานอยากในกามตัณหาความยินดีเพลิดเพลินในกามคุณทั้งหลายที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเนี่ยกามตัณหาภวตัณหาความอยากได้อยากเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ในสิ่งที่ตนเองไม่มีไม่ได้ไม่เป็นวิภวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นในสิ่งที่ตนมีเป็นตนมีตนได้เห็นไหมมันมีแต่ตัณหาสามนี่แหละเป็นตัวผลักดันเป็นตัวครอบงำโกยเอาแต่กองทุกข์เข้ามาครอบงำจิตใจของเราเอาสิเราจะมาชำระที่ไหนชำระมันลงไปที่จิตดวงนี้แหละเพราะมันไปกลัวเข้ามาไอ้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้ก็ล้วนแต่แตกออกมาจากอวิชชาเนี่ยแล้วความไม่รู้จริงเราจะไปชำระมันเราก็ต้องชำระมันด้วยความรู้นี่วิชชาเนี่ยวิชชาเกิดขึ้นมาอวิชชาคือความไม่รู้มันก็ต้องดับไปเนี่ยเมื่อความรู้มันเกิดขึ้นมา
ความรู้เนี่ยเป็นความรู้อย่างไรต้องความรู้นั้นต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความรู้ที่ถูกต้องความเห็นชอบความเห็นชอบนี่ก็คือความฉลาดความฉลาดก็คือปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาจากเพราะการขี้คายคิดค้นพิจารณาปัญญาไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วจะเกิดขึ้นมาปัญญาต้องเกิดขึ้นมาจากการขี้คายพิจารณาคุยเขี่ยแยกแยะเอามันลงไปคุยเขี่ยเข้าไปโดยอาศัยสมาธิเป็นกำลังหนุนเพราะถ้าจิตมันไม่มีสมาธิเป็นกำลังหนุนแล้วปัญญาที่ออกไปคุยเขี่ยพิจารณามันก็มักปีกแวะออกนอกลู่นอกทางเหมือนกับทำงานเนี่ยมันมักจะเหลวไหลโลเลออกนอกลู่นอกทางจากงานที่ทำจิตมันคอยจะปีกแวะคอยจะเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางจากการพิจารณาเพราะนั้นมันจึงต้องสร้างสมาธิขึ้นมาสมาธิคือความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงขึ้นมาถ้าจิตมีสมาธิเป็นตัวหนุนแล้วเนี่ยมันพิจารณาขี้คายสิ่งใดมันไม่เลาะแหละไม่โลเลไม่เหลวไหลไม่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันขี้คายพิจารณาธรรมใดมันก็พิจารณาลงไปในธรรมนั้นเจาะเข้าไปขี้คายแยกแยะนับวันจะมีความแยบคายในการพิจารณาขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นจนกระทั่งเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาคือวิปัสสนาความรู้แจ้งเกิดขึ้นไอ้สิ่งที่เคยครอบงำจิตหลุดพังออกไปหมดเลยอวิชชาความไม่รู้มันอยู่ไม่ได้พอไอ้ตัวต้นเหตุของตัวสมุทัยเหตุที่เกิดทุกข์ดับออกไปเท่านั้นแหละพังลงไปเดี๋ยวทุกข์มันสาบสูญไปเลยไม่มีทุกข์ใดที่เข้ามาครอบงำจิตใจดวงนี้ได้อีกเพราะฉะนั้นอันนี้แหละการอบรมจิตอบรมใจดวงนี้เนี่ยเอาเริ่มต้นขึ้นมาจากการอบรมจิตอบรมใจดวงนี้แหละให้มันมีความสงบเพื่อจะปูพื้นฐานให้มันมีสมาธิเพื่อจะไปหนุนทางด้านปัญญานั่นแหละน้องเข้ามาที่นี่แหละอย่าไปส่งออกมันอยู่ที่นี่ทั้งนั้นเนี่ยสมาธิก็อยู่ที่นี่ความสงบก็อยู่ที่นี่ปัญญาก็อยู่ที่นี่อยู่ที่จิตดวงนี้โอปนิโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่จิตดวงนี้เอาน้อมเข้ามาด้วยความมีสติมีสติใช้สติกำกับจิตไว้ถ้าเราใช้สติกำกับจิตไว้เนี่ยมีอะไรขยับเคลื่อนยังไงมันรู้ไปหมดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็รู้มันก็เห็นตอนนี้มาพิจารณาดูล่ะเราตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มีลมหายใจเข้าออกมาอยู่ตลอดไม่เคยว่างเว้นเลยสักวันหนึ่งถ้าว่างเว้นไปเมื่อไหร่มันตายเมื่อนั้นน่ะแต่นี่แสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่เพราะมันไม่เคยว่างเว้นจากลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ไม่เคยมีสติกำกับจิตวันนี้ส่วนลมหายใจเข้าออกก็สักแต่ว่าหายใจเข้าออกมันไม่เคยรู้เลยจิตนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยสัมผัสกับลมหายใจเข้าออกเลยมันก็มอยลมหายใจเข้าหายใจออกไปตามเรื่องตามราวของมันลมหายใจเข้าออกนั่นจะมีความยาวมีความสั้นมีความละเอียดมีความหยาบขนาดไหนมันก็ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เพราะไม่เคยมีสติกำกับจิตไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจทิ้งไปวันหนึ่งวันหนึ่งจนวันไหนไม่สามารถหายใจเข้าแล้วหรือไม่สามารถหายใจออกแล้วก็คืนร่างกายเข้าสู่สภาพเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟเท่านั้นนี่แหละเป็นมาแต่ไหนแต่ไรทั่วโลกทั่วสงสารเห็นไหมมีแต่ส่งจิตออกไปนู่นออกไปนู่นไปถึงนรกอเวจีที่ไหนก็ไม่รู้ท่านนั้นของมีค่ามันอยู่ที่นี่นี่แหละเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์เริ่มขึ้นมาจากการกำหนดอานาปานสติกำหนดอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่นั่นแหละเอาสติกำกับจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้ารู้อยู่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้อยู่ว่าลมหายใจออกนี่แหละศาสดาของเราเริ่มต้นจากจุดนี้ที่สุดแล้วพระองค์ก็สามารถก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคือตรัสรู้อริยสัจขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกนี่แหละพวกเราก็ตามพาเดินตามศาสดาของเราสิเอาหรือสำทับไปตามกุศโลบายขององค์หลวงปู่มั่นผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกเรานักปฏิบัติสายวัดป่าทั้งหลายองค์หลวงปู่มั่นท่านมีกุศโลบายโดยการนำเอาคำบริกรรมว่าพุทโธมาสำทับกำกับไปกับลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อให้มีความรู้สึกชัดเจนหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นในลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้มันเบาบางหลุดออกไปได้ง่าย
หายใจเข้านึกบริกรรมไปพร้อมว่าพูดหายใจออกนึกบริกรรมไปพร้อมว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละหายใจเข้าพูดโทพูดโทพูดโทอยู่อย่างนั้นโดยไม่ต้องไปคาดหมายเวล่ำเวลาไม่ต้องไปคาดหมายสิ่งนู้นสิ่งนี้มันมีอะไรก็ปล่อยวางเข้าไปหมดไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ความสำคัญก็ทั้งนั้นแหละจะเป็นกุศลหรืออกุศลจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วเป็นสิ่งที่น่ายินดีและน่ายินร้ายก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราในขณะนี้มีแต่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเท่านั้นเนี่ยตั้งจิตไว้มั่นคงอยู่อย่างนี้กำหนดลงไปอย่างนี้นั่งอยู่เอามันมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเนี่ยถ้าสติมันมีกำกับจิตลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะไม่มีเล็ดลอดออกไปจากจิตนี้ได้อย่างเด็ดขาดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็จะมีสัมผัสอยู่ในความรู้สึกของจิตจิตจะรู้สึกอย่างชัดเจนถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ถ้ามีสติกำกับไว้นะถ้าไม่มีสติกำกับไว้เมื่อไหร่แม้มีลมหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่รู้อยู่ไม่รู้หรอกจิตมันก็ไปรู้เรื่องอื่นซะกับความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องเลาะและเลวไหลเรื่องนอกลู่นอกทางไอ้เรื่องในทางไม่เอามันไปเอาเรื่องนอกทางยึดไปตามอดีตบ้างอนาคตบ้างยุ่งเหยิงวุ่นวายไปพอมีสติระลึกขึ้นมาได้ว่ามันหลุดออกไปจากลมหายใจเข้าออกมันไปคิดปรุงไปตามความคิดปรุงอันนั้นอันนี้แทนที่มากลับมาสู่ลมหายใจเข้าออกเปล่ามันกลับไปให้ความสำคัญในความนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นซะอีกจะให้ความสำคัญในทางยินดีหรือยินร้ายก็ตามต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามมันก็ล้วนแต่สร้างให้มันมีเรื่องมีราวขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยเราจะไปยินดีมันว่ามันเป็นอารมณ์เรื่องความนึกคิดที่ดีที่เป็นกุศลหรือเป็นสิ่งที่น่ายินดีก็เลยอยากคิดอยากปรุงเลยพาฟุ้งซ่านไปอย่างหรือจะไปต่อต้านไปให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่น่ายินร้ายเราไม่ต้องการไม่ต้องการให้มันเกิดไม่ต้องการให้มันมีมันก็เลยยิ่งบีบคั้นก็มาใหญ่ผลที่สุดภาวนาวันไหนก็เจอแต่ความฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญเห็นไหมแทนที่จะมีความร่มเย็นความอบอุ่นความผ่องใสจากการภาวนากลับตรงข้ามไปหมดภาวนาเมื่อไหร่ก็มีแต่ความหงุดหงิดมีแต่ความฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาผลที่สุดจิตใจนั่นมีแต่ความเล่าร้อนดิ้นรนทุรนทุรายแล้วใครจะอยากภาวนาถ้าเป็นแบบนั้นเพราะมันภาวนาไม่ถูกมันก็เลยมีได้รับผลตรงข้ามถ้าภาวนาถูกมันก็ต้องได้รับผลเป็นความร่มเย็นเหมือนกินข้าวนี่แหละกินข้าวถ้ากินข้าวถูกมันก็ต้องอิ่มเอิบเบิกบานอิ่มชุ่มฉ่ำเบิกบานถ้ากินข้าวผิดมันเป็นยังไงอ่ะเกินก้างเกินกระดูกลงไปมันคาคอเห็นไหมนะก้างคาคอมันทรมานขนาดไหนแทนที่จะอิ่มมันเป็นเลยเป็นตรงข้ามเลยทุกทรมานก็เพราะมันกินไม่ถูกอ่ะท่านบอกว่าสิ่งที่คนคายออกไม่คายแล้วมันไปกืนนั่นนี่ใช่ไหมล่ะนั้นบอกว่าอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายความนึกคิดทั้งหลายเหล่านั้นมันเปรียบประดุจเหมือนก้างเหมือนกระดูกนั่นแหละอย่าไปกืนอย่าไปสนใจมันอย่าไปให้ความหมายอย่าไปยินร้ายเขาปล่อยเขาไปตามธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับก็เมื่อเขาเกิดเองได้เขาก็ดับเองได้โดยที่เราไม่ต้องไปตั้งความปรารถนาหรือไม่ปรารถนาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเลยมันเกิดเองมันก็ดับเองน่ะหรอกถ้าเราไม่ไปให้ความหมายเขาแล้วมันมีก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเหมือนกันในขณะนี้เรื่องราวรอบตัวของเรามีมากมายไกลกองแต่จิตไม่ได้ไปให้ความหมายเขามันมีมันก็มีโดยธรรมชาติของมันนั่นแหละมีเกิดมีดับแต่มันจะไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นรูปเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอะไรทั้งนั้นแหละมันโยนรอบตัวรอบกายรอบจิตนี่มันมีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เมื่อเกิดสติมันเหมือนมันกำกับจิตไว้ไม่ให้ออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นไม่มีก็ไม่มีอยู่ในความรู้สึกของจิตเห็นไหมเพียงแค่จิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องเท่านั้นแหละมันไม่ให้ความหมายเขาทั้งนั้นแหละมันมีก็มีไปตามธรรมชาติของมันมีเกิดมีดับเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวสตินี่แหละเราอย่าไปให้ความหมายสิ่งอื่นทุกสิ่งทุกประการให้แต่ความหมายให้แต่ความต้องการอยู่ที่ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทเท่านั้นนี่คือการทำความสงบกำกับมันอยู่อย่างนี้ตลอดไป
จะนั่งก็ตามก็กำหนดอยู่อย่างนี้เดินก็ตามกำหนดอยู่อย่างนี้ต่างกันที่กิริยาเป็นนั่งเป็นเดินเป็นเดินเป็นนั่งเท่านั้นต่างกันแค่กิริยาแต่ความรู้สึกของจิตสติมันเหมือนกันอันเดียวกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงกันเลยไม่ได้ผิดเพี้ยนแม้แต่นิดเดียวแตกต่างกันที่กิริยาเท่านั้นแหละนี่คือการทำความสงบถ้าหนักแน่นมั่นคงอยู่ในการกำกับจิตด้วยความมีสติอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่เนื่องช้าจิตนี่แน่อย่างเข้าสู่ความสงบถึงแม้จิตยังไม่อย่างเข้าสู่ความรวมตัวอยู่ในความสงบภาวนาวันไหนก็ร่มเย็นภาวนาวันไหนก็สบายโอสบายใจมันก็ปรารถนาต้องการภาวนาเนี่ยเพราะภาวนาแล้วมันสบายอ่ะพอภาวนาแล้วจิตมันอิ่มเอิบเบิกบานผ่องใสเบากายเบาใจเบาไปหมดนั่นมันจะไปขี้เกียจภาวนาได้ยังไงไอ้ที่มันขี้เกียจภาวนาเพราะมันภาวนาไปแล้วมันมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความหงุดหงิดแต่แทนที่จะมาแก้ไขในกายจิตของตัวเองให้ตั้งอยู่ในทางที่ถูกต้องกลับเปล่ากลับไปทิ้งซะนี่อีกกลับไปละเลยห่างเหินขี้เกียจขี้ค้านก็มาโหนที่สุดก็เลยกิเลสก็เลยได้กำลังเพิ่มขึ้นมาครอบงำจิตหนักก็ไปอีกสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ห่างนับวันห่างตัวตนออกไปมากขึ้นมันมีแต่สิ่งที่เหลวไหลโลเลเลาะแหละไหลเข้ามาชีวิตก็เลยจมลงไปในกองกิเลสเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นนี่แหละเพราะฉะนั้นการชำระการประพฤติปฏิบัติล้วนแต่อยู่ที่จิตดวงนี้แหละมันต้นเขาอยู่ที่จิตอย่าไปมองออกไปข้างนอกอย่าไปให้ความหมายความสำคัญข้างนอกยิ่งกว่าจิตของตัวเราเองนั่นแหละไอ้ความฉลาดความโง่ก็อยู่ที่จิตความสุขความทุกข์ก็อยู่ที่จิตเนี่ยโดยพื้นฐานของมนุษย์ปุถุชนก็มีความโง่อยู่นะแต่นี่มันมีความฉลาดขึ้นมาก็เพราะต่างคนต่างพากันอบรมพากันรู้จักขี้คายพิจารณาใช้ปัญญาพอใช้ปัญญาขี้คายพิจารณาความฉลาดก็ค่อยๆเกิดขึ้นมีกำลังขึ้นไอ้ความโง่ก็อ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงจนกระทั่งดับไปเหลือแต่ความเฉลียวฉลาดใช่ไหมล่ะพอความเฉลียวฉลาดนำพาพวกเรานำพาจิตตรงนี้ไปสู่อะไรก็ไปสู่ธรรมะความบริสุทธิ์เท่านั้นแหละนี่ให้พากันน้อมเข้ามาอบรมที่จิตที่ใจนั้นภายนอกเราให้ความสำคัญศีลเราต้องมีความบริสุทธิ์ดูว่ามันดีอย่าไปล่วงอย่าไปตามกิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหาอันนั้นมันล้วนแต่ทำตัวของเราเองจูงตัวเราเองไปสู่ความทุศีลความทุศีลเกิดขึ้นมามันก็ล้วนแต่สร้างความเศร้าหมองขุ่นมัวให้กับตัวของเราเองเป็นเบื้องต้นจากนั้นสายกระจายออกไปรอบตัวของเราไปหมดเลยนั่นแหละมันล้วนแต่เป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยเราต้องไปทำความสะอาดตั้งแต่ภายนอกมาทำความสะอาดในกายวาจาของเราด้วยศีลอย่าให้เป็นเครื่องมือของกิเลสเท่านั้นถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วกายวาจาของเราสะอาดที่สุดแสดงออกไปไม่มีกิเลสปะปนแล้วมันสะอาดที่สุดพูดออกไปถ้าพูดออกไปไม่มีกิเลสเป็นปะปนแล้วคำพูดนั้นไพเราะการทำสิ่งใดก็ตามถ้าไม่ได้ทำตามอำนาจของกิเลสแล้วนะการทำด้วยอำนาจของแห่งธรรมะแล้วมันงามหมดเลยเนี่ยมันก็มีแต่ความร่มเย็นจากนั้นพากันอบรมจิตอบรมใจเข้ามานับตั้งแต่เบื้องต้นสร้างความสงบสร้างความสงบพยายามสร้างความสงบขึ้นมาด้วยการกำหนดเอาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทมาเป็นอารมณ์ของใจด้วยความมีสติจากนั้นเมื่อถึงข่าวควรต่อการพิจารณาแล้วพิจารณาลงไปถ้ากายพิจารณากายก็ให้หนักไปในการพิจารณาในสภาพความเป็นอสุภะอสุปังความเป็นปฏิกูลโสโครกความน่าสิสีเอียนน่าขยะขยงของร่างกายเนี่ยพอมันยึดติดมันมัวเมาลุ่มหลงอยู่กับกายนี้แหละนั่นพิจารณาลงไปหรือสภาพธาตุเดิมของมันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมมารวมกันมาประชุมกันด้วยเหตุด้วยปัจจัยเพียงแค่ระยะสั้นๆไม่เกินร้อยปีอาศัยจิตดวงนี้มาอาศัยเขาอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็เกิดยึดมั่นถือมั่นด้วยอำนาจแห่งโมหะมาด้วยอำนาจแห่งโมหะมันก็เลยหลงยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่แหละที่คลายมันออก
ชำระมันออกเหมือนกับเราชำระความสกปรกออกไปจากเสื้อผ้าของเราเนี่ยนะซักชำระมันออกไปชำระมันออกไปพอยิ่งมันหลุดออกไปมากเท่าไหร่ความสะอาดก็เริ่มปรากฏขึ้นไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยตัวสมุทัยตัวความลุ่มหลงมัวเมาเอาวิชานี่แหละถูกชำระออกไปด้วยวิชาคือความรู้ความฉลาดบางไอ้สิ่งเหล่านั้นบางออกไปบางออกไปจิตก็เริ่มผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละมันข้อปฏิบัติอยู่ตรงนี้อยู่ที่จิตอย่ามองข้ามจิตใจทุกคนเกิดมามีจิตมันปรากฏอยู่ที่จิตนี่แหละโง่ก็โง่อยู่ที่จิตทุกข์ก็ทุกข์อยู่ที่จิตฉลาดก็ฉลาดอยู่ที่จิตสุขก็สุขอยู่ที่จิตนี่พากันน้อมเข้ามาโอปัญญิโกน้อมเข้ามาแล้วเราจะถึงอรรถถึงธรรมอย่างแท้จริงนี่แหละพากันตั้งใจเอาจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระทำวัดค่ำกันสักครู่นะ